บิเกตเว็บสามเปลี่ยนจากไม่กะสวแต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใครกระดานบิดเกตสามารถสมัครกระดานใต้ <Moon S 1> <วา>มูลไปด้วยกันกับช่องคอยในมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในเนื้อหาของลูน่าหรือเทอรล่าแล้วก็ XRP เป็นหลักนะครับ ก็จะเริ่มต้นสองข่าวนี้ก่อนส่วนข่าวอื่นๆประกอบเนี่ยจะไปไว้ไท้ายคลิปใครอยากจะฟังเพิ่มก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเรามาพูดถึงกระดานบิดเก็ตนะครับท่านใดอยากจะใช้บริการฝากลูน่าแคสิกเดือนนี้เขาให้ห้าถึงแปดเปอร์เซ็นนะครับจะคิดรายปีหรืออะไรก็แล้วแต่ ผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ซึ่งระยะเวลาการฝากคือ30วันนะครับแล้วก็ผมฝากกระดานไบแ c นท h a แลนด์สภาพคล่องดีเตียนเยอะฉบับกระดานไทยผมก็แนะนำกระดานไบแ c นท h ยแลนด์ผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้วันนี้ลูน่ามีสองข่าวแต่ประเด็นน่าสนใจนะครับเรื่องของความผันผวน,นของตลาดวันนี้ตลาดค่อนข้างเทงเยอะ เหมือนกับเป,เป็นการพักสักระยะหนึ่งนะครับเราก็ไปเล่นกลุ่มพวกเรียน AI ใครได้ฟังผมคลิปของเรียนมีมเนี่ยในคลิปล่าสุดก็จะเข้าใจนะคบว่าตอนนี้ยอีลอนมาร์กมีการฟ้องร้องคดีความนะกับแซมแอลแมนจริงๆไม่ใช่อะไรหรอกนะครับเขาต้องการที่จะเรียกความสนใจคือกลาว ะครับโดยเฉพาะวันนี้เหรียญอย่างเอจิกกับ f ฟสนะครับเอจิกนี่ขึ้นมาหนึ่งดอลลาร์แล้วนะครับจากศูนย์จุดสมดอลลาร์เมื่อประมาณเดือนสองเดือนที่แล้วนะนะครับช่วงนี้ AI ก็มาแรงมีข่าวาการเกาอยู่เรื่อยๆนะครัผมก็คิดว่าขึ้นอีกเพราะว่าเขาจะเอาตัวโปรเจกต์เนี่ยนะครับใส่เงินเข้าไปนะครับแล้วก็ระดมทุนคนก็เริ่มซื้อมากขึ้นตัวของเอจิก ก็ทำกำไรเราก็คนที่ทำในตัวโครงการเขาก็ไปพัฒนา Productivity ของ AI จาต่อดันั้นในช่วงเนี้เรื่องของ Open AI Chat GPT จะมาแรงนะครับอะไรที่เป็น Chat GPT โดยตรงจะถูกก่าวดีมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะเราก็เห็นอย่าง Grok AI นะครับตัวเหรียญกรอกเลยอะ่ะนี่เป็นแบ็กกราวข้างหลังเป็นสีขาวนะครับที่ราคาประมาณ0.03นะครับผมคิดว่ารอบเนี้กรอก AI จะแรงนะครับจากข่าวของอีลอนมาร์กอ่ะเราตัดข่าวของอีลอนมาร์กก่อนนะครับเรามาถึงเรื่องของไบแ a น c e วันนี้นะครับครั้งที่19เนี่ยจำนวนการเผาคือ2.21พันล้านนะครับประมาณ2,000ล้าน นะครับแล้วก็ที่ถูกเผานะครับมีจำนวนมากกว่าประมาณห้าหมื่นสามพันล้านจะแสนล้านแล้วนะจะครบแล้วนะครับตัวที่ครบแสนล้านนั่นคือเผาในส่วนของ v a ลเลเเตอร์นะครับที่มีความใกล้ชิดกับชุมชนมูลค่าประมาณหนึ่งแสนสองมื่นล้านนะครับสองพันล้านนะครับไม่ใช่สองหมื่นล้านแล้วก็มีเหตุการณ์เรื่องการเผานะครับ ของชุมชนก็ประมาณแสนล้านตอนนี้ b บแ a น c e ก็เผาไปจำนวนนี้แล้วแล้วเดี๋ยวประมาณวันอังคารนะครับจะมีการขยับครั้งใหญ่ของราคาของ l u น a Classic ในวันสองวันนี้อาจจะมีความผันผวนนะครับโดยเฉพาะวันที่สี่เพราะวันที่สี่ในเดือนมีนาคมนะครับ จะมีคดีของโดคอนนะครับแต่ส่วนนี้จะเป็นส่วนของของเรื่องของการล้มละลายนะครับก็จะมีการพิจารณาคดีนะครับเพราะว่าตัวนี้มันก็จะเกี่ยวกับเรื่องของการพิจารณาคดีเพราะว่าซีโอของเทอรล่าฟอร์มแล็เนี่ยยื่นการล้มละลายก่อนศาลจะอนุมัติไหมหรือยังไงต้องติดตามแต่ผมเชื่อว่ามีข่าวดีแน่นอน นะครับข่าวเผามาแล้วแต่ราคายังไม่ได้พีดิกเนาะยังยังกักกันอยู่ที่พันเก้านะครับถ้าพรุ่งนี้ข่าวออกมาดีนะครับหรือแย่ก็ตามผมเชื่อว่ายังไงก็ขึ้นนะครับถึงแม้ว่าข่าวจะแย่เนี่ยมันก็อาจจะมีการทำลายราคาหรือทำให้เกิดราคาความผันผวน,นระยะสั้นนะครับซึ่งมันก็เป็นไปได้แหละนะครับที่จะเกิดความผันผวน,นระยะสั้น แล้วก็ทําราคาขึ้นไปซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยพวกนักเทรดนะฝั่งของตะวันตกนะครับหรือฝั่งของนักเทรดเนี่ยเขามองกันว่าสิ้นสุดเดือนมีนาคมเนี้ยคือราคาเขาอยากให้อยู่ที่ศูนย์สองตัวหนึ่งพันนะครับจะสามารถแตะได้หรือไม่เพราะบิตคอยมันหกหมืนแปดแล้วเออหกหมื 60, 000, 2, 6, 000, 3, 6, 000, 4, ่นสองหกหมืนสามหกหมื่นสี่ละนะครับแล้วก็มูลค่าตลาด นะครับก็แตะที่สาม้อยสิบห้าล้านดอลลาร์นะครับก็สะท้อนให้เห็นถึงคนกำลังมีความมั่นใจในลูน่าคลาสสิกมากขึ้นนะครับมูลค่าตลาดตอนนี้ก็ประมาณยี่สบเอ็ดจุดสามห้าพันล้านดอลลาร์นะครับก็ประมาณยี่สิบเอ็ดก็คือสองหมื่นนะครับสองหมื่นหนึ่งพันสามอยห้าสิบล้านนะครับข้อมูลของคอย n m มา k e เก็ต นะครับสัปดาห์นี้ก็มูลค่าเพิ่มขึ้นไปถึงพันเก้าที่ศูนย์สามตัวนะครับมีการไต่ระดับอย่างต่อเนื่องแล้วผมคิดว่าการไต่ระดับครั้งนี้ย่าเป็นการไต่ระดับสั้นๆนะครับเล่นกันสั้นๆก็อาจจะราคาอย่างที่เขาอ้างอิงก็ได้คือศูนย์สองตัวหนึ่งพันนะครับแต่ส่วนตัวผมผมว่าน่าจะไม่ถึงน่าจะโดนกักกันอยู่ที่หกพันเจ็ดพัน แต่ก็เป็นไปได้นะครับผมอาจจะเดาผิดก็ได้เพราะว่าโฟกี้ผมยังเดาผิดมาแล้วเลนะครับผมบอกว่าราคาไม่น่าจะเกินเก้าพันมันก็เกินมานิดหน่อยนะครับแต่ผมก็คิดว่าถ้าหลังจากเนี้ยคงไม่ไกลแล้วล่ะนะพอมันขึ้นมาเยอะแล้วมันก็ต้องไปให้ความมั่นใจสำหรับเหรียญอื่นๆข้อมูลล่าสุดนะครับยีชั่วโมงมีการเพิ่มขึ้นถึง 29. ่สของคอนมาร์เก็ตแคป ังนั้นมูลค่ากตลาดก็ประมาณ1,000ล้านดอลลาร์แล้วเรียบร้อยนะครับความเชื่อมั่นของลูน่าแคสิกก็ก็ขึ้นมาถึงเท่านี้นะครับแล้วก็เมื่อวันที่1มีนาคมไบแ c นได้เผาโทเคนลูน่าจำนวนประมาณ2 2 1 0 0ดล้านโทเคนนะครับอันนี้ก็มีสมาชิกคนหนึ่งชื่อเวกัสนะครับเป็นสมาชิกคนสำคัญของชุมชนของเธอร่าก็เปิดเผยว่าจำนวนโทเคนทั้งหมดที่ถูกเผาก็ประมาณแสนล้าน นะครับอันนี้ก็มาจากเวกัสวันที่หนึ่งมีนาคมปีสองพันยี่ก็คือเน้นเผานะครับก็เลยทำให้ Market Cap มันมาด้วยเพราะว่าราคาของ BTC ขึ้นมาระดับนี้และนะครับเหรียญอะไรที่เป็นเหรียญหลักต่างๆมันก็จะขึ้นตามนะก็ขึ้นมาได้แล้วนะครับดังนั้นก็ต้องฝ่าแนวต้านกันต่อไปนะก็ส่วนตัวผมอาจจะไม่ได้แตะหนึ่งดอลลาร์นะนะครับ ก็สูงสุดอย่างที่เขาคาดคือ0สองตัวหนึ่งพันนะครับก็น่าจะไปได้อยู่ประมาณนี้แต่ผมว่าไม่น่าเกินไฮเดิมเท่าไหร่ไฮเดิมก็คือประมาณหกพันนะครับที่0สามตัวกราฟอันหนึ่งน่าสนใจนะครับลู n a าแคสติกต่อ USD อันนี้สี่ชั่วโมงของเทรดดิ้งวิวฟิโบนหนึ่3.618อยู่ที่ 0. 0.0 สามตัว2อ0พนะครับแรงกดดันการซื้อเพิ่มมากขึ้นอาจจะเข้า3,000อย่างไรก็ตามก็การปรากฏเนี่ยขาลงอาจทำให้แนวโน้มขาขึ้นช้าลงนะครับหากเทรดเดอร์บางรายตัดสินใจในการออกแล้วก็ทำกำไรนะครับตรงนี้ก็มีเครื่องมืออย่างอันนึงมาจากคอยอีดิชั่นก็ตรวจสอบค่าเฉลีย่ย Exponential หรือ EMA นะครับซึ่งก็จะมี20 EMA แล้วก็มี50 ema บ่งบอกถึงแนวโน้มขาขึ้นนะครับเมื่อเขามีการดูเส้นตัดกันนะครับก็อาจจะพลิก2 0 m a อาจทำให้ลูน่าคลาสสิกถอยกลับก็ได้นะครับก็ก็ดูได้กันนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือโดยรวมก็คือยังขาขึ้นอยู่นะครับก็วันนี้กลับแล้วนะครับกลับมาลงที่ประมาณพันห้าพันหกพันเจ็ด นะครับส่วนตัวผมผมคิดว่าราคาน่าจะไปต่อได้สวยๆงามๆนะไม่น่าพลาดอะไรนะครับก็วันจันนี้นะครับก็ระวังความผันผวนไว้ด้วยแล้วกันนะผันผวนแน่นอนนะครับใครจะซื้อไว้ใครจะชอนไว้ก็ต้องชอนไว้ก่อนนะครับหรือว่า,ายังไม่อยากยุ่งขอความชัวรก็ค่อยเข้าไปเล่นตอน ราคามันขึ้นไปสักหน่อยก็ต้องฟันงเฝ้ากราฟกันนะนะเพราะว่าผมก็ว่าราคาไม่ได้ไปดีอย่างที่ทุกคนระบุไว้ต่อมานะครับก็จะเป็นข่าวของ xrp นะครับก่อนที่จะเข้าข่าวข,าวของ xrp ผมขอโปรโมทนะในเรื่องของอคอสเรียนแล้วกันนะครับก็ไม่ได้ทำอะไรอย่างเป็นทางการก็จะเป็นพวกเหรียญต้นน้ำ ดีเซกิตบอดนะครับแล้วก็การใช้เว็บสามการดูเหรียญต้นน้ำเข้าๆนะครับก็สนใจก็เข้ามาคุยกันได้นะครับก็ไม่ได้เปิดกันเป็นทางการอะไรเราก็ไม่ได้แข่งกับใครด้วยเราผมไม่ได้สอนอะไรเก่งแค่ดูเรื่องเหรียญต้นน้ำทำเหรียญต้นน้ำเป็นลงทุนเตรียมตัวจัดพอร์ตอะไรประมาณนี้นะครับพอแล้วนะนะครับผมก็ ผมก็เปิดอยู่ประมาณนี้นะครับใครที่เป็นแล้วก็ไม่จําเป็นก็ต้องก็ได้นะครับหรือจะเข้ามาเรียนเพิ่มมาได้ไม่มีปัญหาอะไรผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้วันนี้นะครับเนื่องจาก xrp มีข่าวของชาวของกินสันนะครับโพสใน x วันที่หนึ่งมีนาคมปีสองพันยี่แกก็เชียร์แหละจอห์นเดลตันนะครับก็จะเป็นลงสมัครรับตำแหน่งวุฒิสภาสหรัฐอเมริกาใน รัฐเมซาชูเซตนะครับต่อสาธารณะด้วยซึ่งมันก็ไม่ได้ผิดปกติอะไรนะครับเพราะว่าแกก็อยากให้อุตสาหกรรมของคนที่สนับสนุนอุตสาหกรรมของคริปโตเนี่ยเข้าไปนะครับอย่างคุณอลิซาเบธวอลเลนเนี่ยถ้าในรัฐเนี้ยก็เสียดายนะแกออกตัวแรงไปนะครับก็คือแกจะไม่ได้คนในกลุ่มของคริปโตแน่นอนนะครับ เพราะแกแช่งคริปโตบ่อยนะก็แล้วแต่แกแล้วกันนะแต่ว่าชาวอนสานก็เชียร์นะครับถึงแม้ว่าตัวของ XRP กับ ADA จะมีการแข่งขันกันพอสมควรนะครับแต่ชาวอนสานก็ก็โอเพ่นนะครับสำหรับเรื่องนี้คืออยากให้มีคนที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำหรับกำลังสำหรับตลาดคริปโตนั่นเองต่อมานะครับเป็นข่าวของ XRP อีก ข่าวหนึ่งเกี่ยวกับ a s c o OK ค o c นะครับเพราะว่าทาง Ripper เนี่ยเขาพยายามที่จะควบคุมอุปทานเนาะเพราะว่า SRP เนี่ยตอนนี้ขึ้นมาประมาณ0.65แล้วนะหรือ0.66นะครับแล้วก็วันนี้ลงไปประมาณ0.59นะครับแล้วก็วันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ0.6 0 0์จุนะครับ เพราะมันลากลงดังนั้นก็เลยมีการเก่งกำไรกันทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ XRPL นะครับคือตัวที่เป็นอีโคโซสิสเต็มของเหรียญน,นะครับอะไรประมาณนี้นะครับ XRP ก็มูลค่า800ล้าน XRP ก็ถูกล็อกใน ASCO ในธุรก,กรรมประมาณ3ชุดนะครับก็ข้อมูลจากวานเอาเลิร์ดเผยว่าเหรียญประมาณ 800้ล้าน xrp เหล่านี้ถูกล็อกไว้ในแอสโควันที่2มีนาคมการทำธุรกรรมมีประมาณ3รายการนะครับก็รายการแรกธุรกรรมแรกเนี่ยจะแสดงการล็อกเหรียญ2 0 0ล้านเหรียญน,นะครับมูลค่า1 1 8 9 4ล้านดอลลาร์โดยริปเปอร์ในขณะนี้ธุรกรรมครั้งที่2จะแสดงที่1้อยล้านเหรียญมูลค่า59.48ล้านดอลลาร์ซึ่งถูกล็อกแบบเดียวกัน ฉากนั้นธุรกรรมครั้งที่3นะครับเผยให้เห็นว่าโทเค็นประมาณ500ล้านโทเค็นของริ p p e r นะครับถูกล็อกไว้มูลค่า297.65ล้านดอลลาร์ในแอสโเหมือนกันนะครับฉะนั้นการล็อกแอสโเหล่านี้ก็ได้รับแรงฉุดทันทีนะครับเราก็ต้องผ่านแนวต้านที่0.62ให้ได้นะครับแล้วก็การล็อกโทเค็นของริ p p e r เนี่ยในแอสคนั้นมาจากความพยายามที่จะควบคุมอุปทาน มันก็มีคนหนึ่งนะครับชื่อบิลมอร์แกนทนายความมืออาชีพของ xrp ที่มีชื่อเสียงนะครับก็ได้แชร์บน x แล้วก็แสดงให้ถึงการเปลี่ยนแปลงความรู้สึกนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของการล็อกของ asco นะครับโดย Ripper เนี่ยเป็นคนทำเขาบอกว่ามันตรงกันข้ามนะครับกับความรู้สึกก่อนหน้านี้ของ asco ของ Ripper นะครับที่เป็นการพลิกกลับของ ผู้ถือ xrp และราคาของโทเค็นฉะนั้นความรู้สึกนะครับก็สะท้อนถึงความพยายามของชุมชนในการเปลี่ยน xrp ให้เป็นสกุลเงินที่ต้อลถามลองทั่วโลกและดูเหมือนว่าจะมีอยู่ทั่วไปด้วยนะครับอันนี้ก็มาจาก bill morgan เหมือนที่2มีนาคมปี2 0 2 4อันนี้เขาโพสไว้บน x นะครับอ่ะเรามาดูรายละเอียดตรงนี้ว่าบทเดือนมีนาเนี่ยลดล็อกไปเท่าไหร่นะครับเราก็กักไปเท่าไหร่ เขาบอกว่าเขาได้นำเหรียญ XRP 800ล้านกลับเข้าไปใน ASCO เพื่อจะปลดล็อก XRP นะครับตอนนี้มีเพียงแค่500ล้านในวันแรกของเดือนมีนาคมเท่านั้นดังนั้นตอนนี้นะครับจำนวน800ล้าน XRP ก็ถูกไว้ใน ASCO ตามข้อมูลของวานอเลอรน,นะครับลิเปอร์ล็อ XRP ธุรกรรมที่แตกต่กางกันถึง3รายการในวันที่1มีนาคมนะครับเขาก็แจ้งไว้ประมาณนี้อันนี้เป็นข้อมูลจากวานอเล r t นะครับว่ายอดเนี่ยมันมีประมาณ800ล้าน xrp นะครับวันในวันที่1มีนาคมปี2024นั่นเองต่อมานะครับเป็นเรื่องของ b i n บ n c e นะครับก็ n บ n c นเนี่ยโดนปรับปรามในไนจีเรียนะครับก็เลยทำให้ตอนนี้จะต้องมีการบล็อกบริการของ p 2 p นะครับเพราะว่าเงินของสกุลของไนจีเรียเนี่ยเขาบอกว่าห้ามทำใน p 2 p ะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของการเก็บภาษีก็ได้หรืออาจจะเป็นการตัดกาลังของคู่แข่งก็ได้นะครับอันนี้ก็มีการปาบปาก็เราต้องมาดูด้วยกันนะครับว่าไนจีเรียเนี่ยจะสร้าง impact อะไรได้ตรงนี้หรือเปล่านะครับเพราะไนจีเรียก็ไม่ใช่เป็นแหล่งเงินแหล่งทองสำหรับคริปโตเนาะนะครับดังนั้นไบแนนเนี่ยก็โดดเรียบร้อยนะครับก็สั่ง ห้ามเราก็ยกเลิก p 2 p ทันทีแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของ stable coin นะครับก็มีการควบคุมนะครับเพราะว่า Binance เนี่ยเขาก็เขาก็มีเหรียญคริปโตนะครับที่เป็น stable coin เปกไว้กับค่างเงินของนจีเหรียเหมือนกันนะครับก็ต้องมีการควบคุมแล้วก็มีการถอดออกนั่นแหละนะครับซึ่งอันนี้เขาเรียกว่า usdtt สองศูน นะครับอันนี้ก็เป็น USDT เนี่ยสองโซนเนี่ยของฉบับของไนจีเรียนะครับก็เรียบร้อยนะครับโดนบล็อก P2P แน่นอนเพราะว่ามันไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะครับสำหรับในประเทศของเขาเขาก็อยากที่จะเก็บภาษีนั่นแหละต่อมานะครับก็เป็นข่าวของอ Bitcoin แล้ว CNBC ที่กำลังจะมานะครับอันนี้ก็คือคุณปีเตอร์เชฟ ซึ่งแกก็เชีร์ทองคำอยู่แล้วทั้งโก ETF นะครับหรือโกลสปอร์ต ETF โบฟิวเจอร์อินเทอร์ฟอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ก็เขาบอกว่าอาตอนนี้ทองคำมันก็ออเทามาย์นะมันก็สูงขึ้นนะครับส่วนหนึ่งก็มาจากเรื่องของเศรษฐกิจแหละนะครับเขาก็คาดว่าน่าจะมีการปรับตัวเรื่องของการกู้ยืมอะไรอย่างงี้ นะครับอันนี้ก็เป็นข่าวของกระแสบวกนะเพราะกระแสนี้มันมีมาตั้งแต่เดือนมกราแล้วนะครับฉะนั้นการลดลงแล้วก็การลดการกู้ยืมนะครับรวมถึงเขาก็ต้องใช้ทองคำเนี่ยในการแบ็กอัพข้างหลังนะครับเพื่อจะอเสริมสภาพคล่องนะครับแล้วก็เสริมสภาพความอาทองคำเข้าไปในโครงคลางด้วย นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นเชิงบวกกับ go standard นั่นเองต่อมานะครับขอขั้นข่าวของ n อ i น i a เดียไว้นะครับเนื่องจาก n อ i น i a ยตอนนี้กลายมาเป็นตลาดหุ้นนะครับที่อยู่ในอันดับที่สามนะครับที่ใหญ่สุดเป็นอันดับสามรองจาก Microsoft แล้วก็ Apple นะครับเราก็แสงหน้าเา ซาอุดีอารามโก้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นพวกเทคนิคเทคโนโลยีพวก AI ปัญญาประดิษฐ์เกี่ยวกับชิปนะครับพอชิปเนี่ยเริ่มผนวกเข้ากับตัวของ AI ได้ก็เลยทำให้ตัวของ Nvidia เดียเนี่ยราคาพุ่งขึ้นนะครับราคาหุ้นก็เลยขึ้นมาความไอราคาหุ้นมันก็เลยแพงนะครับยอดรวมโดยทั่วไปเนี่ยเขาก็ ขึ้นมาอันดับสามเรียบร้อยนะครับก็มีความมั่นใจสำหรับนักลงทุนก็ใส่เงินเข้าไปเยอะในเอ i d i ีมาข่าวสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นเครือข่ายของ n นโนะครับแล้วก็เว็บสามแลบเปิดตัวโครงการที่เข้าลงเว็บ3าจุประมาณ8โครงการเนาะนะครับอันนี้ก็เรียกโดยโดยทั่วไปว่า g โ o b บ a อ c e l e r a t i o n Program นะครับตัวนี้ ซึ่งแต่ละโครงการเนี่ยเขาบอกว่าจะได้รับทุนประมาณ20ง0มืนดอลลาร์สหรัฐและอาจได,ได้เงินลงทุนนะครับและได้ผลตอบแทนสูงถึง1น0 0งแดอลลาร์นะครับอันนี้ก็เป็นโปรแกรมสนับสนุนตั้งแต่เดือนตุลาปีที่แล้วแล้วนะครับด้วยเงินทุนประมาณ10ล้านดอลลาร์สะท้อนถึงความมุ่นมั่นของฮ่องกงในการปรับให้มีนวัตรกรรมของเว็บสนะครับผ่านทาง บล็อกเชนของ n e โนะครับฉะนั้น n e โอก็บริาจาคเงินประมาณ1ล้านดอลลาร์กับโปรแกรมสนับสนุนนะครับในโดเมนต่างๆรวมถึงดิฟ i AI และเกมที่มีเป้าหมายการเติบโตร,ร่วมกันซึ่ง n e โอนะครับตอนตล,อตลาดกระทิงปี2021เนี่ยขึ้นไปประมาณ100ดอลลาร์นะครับตอนนี้ยังอยู่แค่10กว่าดอลลาร์เองมั้งสิบเจดอลลาร์นะครับไปได้ไกลเลยสำหรับเรียนนี้ นะครับเราก็มีอีกเหรียญหนึ่งคือฟาร์มิงโกก็พิจารณาไว้ละกันนะครับผมว่าขึ้นแหลแน่นะครับในช่วงเหรียญจีนมาช่วงนี้เหรียญจีนก็ยังไม่ค่อยมีการปรับตัวขึ้นเท่าไหร่เนาะแต่ก็เชียร์นะครับเพราะว่ามันจะมีเวลาของเขาแน่นอนโอเคข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับเราก็ฝากทุกท่านที่จะติดตามด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีกลุ่มนะครับนั่นก็คือมิชชั่นนิวมูล VEP เราจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้กลีบนี้ก็ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนและาการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับและสำหรับวันนี้เราก็หวังว่า Luna Classic xrp จะโกทุลงูลไปได้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปได้วยกันแต่ช่องคอยอยมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับง่ายสะดวกรวดเร็วบนกระดาน okx OK กระดานอัจฉริยะใช้ได้ทั้ง exchange และ wallet ผสมกับเว็บ3 n f t และสวอปผ่านกระดานได้เลยง่ายนิดเดียวกับโอเค